าฟังนิทานกันแล้วพื้นป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีลำธารไหลพาดผ่านกลางสัตว์นานาชนิดต่างอาศัยลำธารแห่งนี้เป็นที่ดื่มกินและสัตว์บางตัวก็ลงไปนอนแช่น้ำอย่างสบายใจปลาไหลตัวหนึ่งอาศัยอยู่ภายในรูริมลำธารมันได้รำคาญสัตว์ต่างๆที่พากันมาเล่นน้ำหยอกล้อกันเสียงดังเอะอะจนมันนอนไม่หลับปลาไหลได้เลื้อยขึ้นมาจากรูด้วยความไม่พอใจแต่มันคงไม่มีอำนาจไปต่อว่าสัตว์เหล่านั้นให้เกรงกลัวได้จึงจำใจก้มหน้าไปหาที่อยู่แห่งใหม่อ้าวนั่นเจ้าจะไปไหนหรอเจ้าปลาไหลงูเห่าตัวใหญ่ได้เอ่ยถามเมื่อเห็นปลาไหลเลื้อยผ่านมาข้ารำคาญพวกสัตว์ที่มาเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นนะเซ่เสียงดังเอะอะไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างเลยปลาไหลได้เอ่ยด้วยสีหน้าที่เบื่อหน่ายแต่ที่นั่นเป็นบ้านของเจ้าไม่ใช่หรอแล้วเจ้าจะหนีไปทำไมล่ะงูเห่าถามด้วยความสงสัยมันก็ใช่ตรงนั้นมันเป็นบ้านของข้าแต่ข้าจะมีปัญญาอะไรไปไล่สัตว์พวกนั้นให้ไปเล่นน้ำที่อื่นได้เล่าถ้าขืนไปทำอย่างนั้นก็มีหวังโดนเหยียบจนจมดินแน่เจ้าก็รู้สิมีทั้งช้างทั้งม้าทั้งวัวทั้งควายเต็มลำธารไปหมดปลาไหลได้พูดอย่างท้อแท้และก็สิ้นหวังแต่ถ้าเป็นเจ้าก็ว่าไปอย่างเพราะว่าเจ้าน่ะมีพิษที่ร้ายกาจสัตว์เหล่านั้นก็คงกลัวเจ้าแน่แน่ปลาไหลก็ได้เอ่ยงูเห่าได้คุณคิดอยู่สักพักหนึ่งก็ได้นึกอะไรขึ้นมาได้เอาอย่างนี้ละกันเจ้าเอียงหูมานี่เดี๋ยวข้าจะบอกแผนการจัดการเจ้าสัตว์พวกนั้นให้หวาดกลัวเจ้ารับรองแผนนี้ได้ผลแน่แน่งูเห่าพูดจบก็ได้กระซิบบอกแผนกับปลาไหลในทันทีหลังจากนั้นปลาไหลก็ได้รีบเลื้อยกลับไปยังลำธารโอ้โหกินน้ำเย็นจังเลยอย่าด้ออย่าด้อเฮ้ไอ้ชื่อใจดีจังเลยนะชื่อใจดีจังเลยน้ำเย็นดีนะวันนี้สัตว์เหล่านั้นยังคงนั่งเล่นน้ำแล้วก็หยอกล้อกันอย่างสบายใจพวกเจ้าไปเล่นน้ำกันเถอะเอิญเดี๋ยวนี้อย่ามารบกวนข้าได้ยินไหมฮะเรื่องเสียงปลาไหลสัตว์เหล่านั้นก็หันไปมองเมื่อเห็นปลาไหลอยู่ริมลำธารก็พากันหัวเราะลั่นเจ้าปลาไหลเอ้ยเจ้ากล้าดียังไงถึงมาไล่พวกข้าฮะไม่ดูสารรูปตัวเองเอาซะเลยช้างตัวใหญ่พูดจบก็หัวเราะปลาไหลได้เริ่มไม่พอใจกับคำเย้ยหยันข้าไม่กลัวพวกเจ้าหรอกนะข้าน่ะมีพิษมากมายสามารถกัดให้พวกเจ้าตายได้เลยนะได้ยินปลาไหลเอ่ยสัตว์เหล่านั้นก็ยิ่งขำจนน้ำตาไหลสักพักงูเห่าตัวใหญ่ก็ได้เลื้อยเข้ามาใกล้ๆกับปลาไหลเมื่อสัตว์เหล่านั้นเห็นก็ได้เริ่มลังเลท่านหัวหน้าข้าขอคารวะท่านขอรับงูเห่าได้คำนับปลาไหลเจ้ามีอะไรหรืองูเห่าปลาไหลได้ถามไปข้ามาขอพิษจากท่านนะขอรับเมื่อวานข้าได้พิษจากท่านไปกัดช้างม้าวัวควายหมดแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาขอเพิ่มนะครับงูเห่าได้กล่าวด้วยท่าทีที่นอบน้อมได้ข้าจะให้พิษแก่เจ้าเมื่อเจ้าได้พิษจากข้าไปแล้วการสัตว์ที่อยู่ในน้ำนั้นอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียวปลาไหลได้หันมาทางลำธารจนสัตว์เหล่านั้นมีสีหน้าที่หวาดกลัวขึ้นมาในทันใดเฮ้ยนี่ดูทำยังไงดีล่ะมาได้หันไปถามเพื่อนเอาไงดีเนี่ยวัวก็ได้เอ่ยขึ้นไม่รู้สิข้าใจไม่ดีซะแล้วล่ะช้างเอ่ยด้วยท่าทีที่สั่นกลัวงูเห่าตัวใหญ่ทำท่าทียื่นปากไปรับพิษจากปลาไหลก่อนที่จะหันหน้าไปทางสัตว์เหล่านั้นแล้วก็เลื้อยลงไปในลำธารทันทีเมื่อช้างม้าวัวควายเห็นดังนั้นก็ต่างตาค้างแล้วก็ตกตะลึงไปด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะพากันขึ้นมาจากลำธารแล้วก็วิ่งหนีกันแตกกระจายไปคนละทิศคนละทางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีสัตว์ตัวใดกล้ามาเล่นน้ำในบริเวณนั้นอีกเลย
นิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าควรให้ความเกรงใจและก็เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ควรไปก่อกวนให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนหรือว่าความรำคาญ